เกิดขึ้นหน้าร้านขายข้าวต้มคือก็เข้าใจว่ามานั่งกินข้าวต้มกันตามปกติแต่ว่าเหตุการณ์นี้วัยรุ่นเขารวมตัวกันแล้วเสียงมันดังปรากฏคนที่อยู่ด้านในร้านก็ออกมาพยายามจะบอกให้เงียบต่อว่านะฮะคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นั้นกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจครับลุกลามบานปลายถึงขั้นเอาปืนมายิงเพื่อขู่ครับนี่คือตอนแรกอ่ะมีแต่เสียงคนทะเลาะกันค่ะสักพักเสียงปืนดังนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าปืนเนี่ยมันมาจากฝั่งไหนภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ตอน 4:30 นะครับ21กันยายนที่ผ่านมาหน้าร้านขายข้าวต้มบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับคือก่อนหน้านี้มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าร้านแล้วเสียงมันดังทำให้ร้านข้างเคียงเนี่ยต้องเปิดประตูออกมาต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จนมีเจ้าของร้านคนหนึ่งครับใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขาสั้นเดินออกมาต่อว่าแล้วก็ลงมือชกต่อยกับฝั่งวัยรุ่นเนี่ยชุลมุนชุลเกกันหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเสียงปืนจากฝั่งไหนจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็แยกย้ายกันไปนะครับสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้คนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยกระสุนเนี่ยก็ไม่รู้ทิศทางมันอาจจะไปโดนคนที่นอนอยู่ในบ้านก็ได้ถูกไหมฮะคนก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์โดยผู้ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้คือ10เอกประจักษ์กฤษสายทิพย์นะฮะนำภาพวงจรปิดดังกล่าวมาเผยแพร่เอาไว้แล้วก็ฝากไปถึงตำรวจให้ช่วยกวดขันยามค่ำคืนเพราะมันใกล้จะถึงงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมืดค่ำดึกดื่นมันจะมีวัยรุ่นออกมาป่วนเมืองแบบนี้อีกหรือไม่แล้วปืนเอามาจากไหนกันล่าสุดนะครับเราตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมครับลงพื้นที่ไปคุยกับพนักงานร้านข้าวต้มเธอบอกว่าเพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกันด้วยความที่เธอมารับจ้างล้างจานช่วงกลางวันแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 4:30 ทีนี้เราก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าของร้านข้าวต้มเลยครับเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าร้านของเขามีเพื่อนบ้านเปิดเป็นร้านขายกัญชาอยู่ข้างๆแล้วตอนดึกก็มักจะมีวัยรุ่นครับมามั่วสุมกันเป็นจำนวนมากอยากให้ตำรวจมาช่วยกวดขันตรวจสอบเช่นกันคือผมขายข้าวต้มอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีแค่ลูกค้ามานั่งกินกันแต่ร้านข้างๆเปิดขายกัญชาวัยรุ่นมักจะมารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาการมั่วสุมแล้วคึกขนองแล้วเอาปืนมายิงขู่แบบนี้ครับสร้างร้านมันเป็นร้านกัญชาจะมีเด็กมีลูกตัวสุดเยอะก็เข้ามาดูเลยหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเด็กนักเรียนอ่ะมาว่าสุ่มเสพกัญชากันแล้วก็อยู่กันดึกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องกันบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปโทษฝั่งร้านกัญชาซะทีเดียวนะค่ะเราก็โทษที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละคือร้านกัญชามันเปิดได้อะนะตอนนี้ถูกไหมค่ะแล้วหลายร้านเขาเปิดก็ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องฝากการกำชับกวดขันให้มันเข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วปืนเนี่ยเอามาจากไหนด้วยใช่แล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้อายุกันเท่าไหร่กันนะมาเข้าถึงกัญชาเข้าถึงปืนแล้วตีสี่ไม่หลับไม่นอนปกติทำอะไรอ่ะคงไม่ได้ออกมาแค่คืนเดียวหรอกมั้งครับนะอ่ะต้องไปดูหน่อยนะคะ